มากินครับจบแล้วใช่ไหมโอเคเข้ามาเอามากินครับอีกกลุ่มหนึ่งไปโอ้ยอย่าไปเราเราแต่ดาวเพียงหล่อโอ้อะไรทำอะไรก็หล่อมันดูเด็กไม่ต้องไปตอกย้ำเขาเรื่องความหล่อเดี๋ยวเขายิ่งรักษาสุดใจขาดดิ้นปล่อยมันไปปล่อยมันไปจะหล่อสักเท่าไหร่เลยหน้าแปลกๆไปถอยไปเออโอเคมาพร้อมถังเห็นไหมว่าทันทีที่ถังเริ่มกระโดดอะค่ะ energy เกิดขึ้นทันทีที่เรากระโดดลองทำมันเวลาเราตั้งใจทำอะไรลองปล่อยตัวเองลองกระโดดโลดเต้นลองรีแลกซ์ตัวเองดูนะคะของโซนี่ไม่ต้องนะตัวนี้ต้องลดลงมาตัวนี้ต้องลดนะคะของถังกระโดดกระโดดวิ่งกลิ้งอะไรได้ร้องเพลงเนี่ยอย่ายึดอย่าติดแพทเทิร์นเพราะตอนนี้เรามีกรอบบางอย่างอยู่ที่อยู่ในตัวของเราใช่ไหมคะเราทะลุกรอบได้โดยการที่เปลี่ยนอิริยาบถสมมติถังร้องเพลงอะไรลูกวีคนี้The way you look at me ครับอะไรนะคะ The way you look at me ใช่ไหมคะเนี้ยตอนที่เราซ้อมเราซ้อมแบบหนึ่งใช่ไหมอันนี้ฟังไว้ด้วยนะทุกคนเอาไปใช้ได้นะคะเพราะว่าอย่างตอนเวลานักแสดงที่เมืองนอกเนี่ยเขาซ้อมบทกันเนี่ยเขาไม่ได้มาซ้อมแล้ว 100% เล่นแบบนี้10รอบก็ซ้อมแบบนี้ไม่สมมุติคุณซ้อมบทอันเนี้ยรอบที่1คุณนอนซ้อมรอบที่2กลิ้งซ้อมนี่ทำจริงๆนะคะเพื่อให้เราลดแพทเทิร์นทั้งหมดถ้าเมื่อไหร่ที่คุณซ้อม10รอบแล้วซ้อมแบบเดียวกันคุณจะเกิดแพทเทิร์นในหัวและทำให้คุณแข็งทำให้คุณไม่สามารถหลุดออกจากกรอบได้และจะทำให้คุณตื่นเต้นมากเวลาโชว์จริงเพราะอะไรเฮ้ยมันจะตรงตามที่เราซ้อมไว้ไหมซ้ายขวาซ้ายแต่ถ้าคุณซ้อมรอบที่1คุณสนุกสุดๆรอบที่2คุณนอนแผ่รอบที่3คุณอาจจะกลิ้งรอบที่4คุณอาจจะจิงกระเบลไปแบบเมื่อกี้แล้วพอรอบที่5คุณอาจจะลองทำแบบช้าๆดูพอคุณหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะตัวคุณจะรู้สึกเลยว่าฉันทำอะไรก็ได้แล้วมันจะไม่มีกรอบแล้วมันจะไม่ตื่นเต้นนะลองทำกันดูลองเล่นกันดูครูครับครับบทนั้นที่เราท่องมามันต้องถูกตามที่เราอ่านที่เราท่องใช่ไหมครับถูกครับต้องถูกครับบทต้องถูกเพราะว่าผู้คนเขียนบทเขาเขียนมาอย่างดีเขาตั้งใจเขียนมาแล้วเราอ่านอย่างเงี้ยแล้วเราเพี้ยนไปบ้างครับเพี้ยนไปบ้างต้องไม่เพี้ยนความหมายบางคนเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เพี้ยนแม้กระทั่งค่ะสักคำเลยบางคนนะคะนั่นแปลว่าบทของเขาคิดมาอย่างดีอย่างของ GTS อะค่ะเวลาเขาคิดบทอะค่ะเขาคิดบทเป็นปีค่ะอย่างรถไฟฟ้ามหานคร4ปีค่ะแล้วถ้าคุณไปเปลี่ยนบทที่เขาคิดมา4ปีค่ะไม่ได้เข้าใจไหมคะคำพูดนี่คือต้องตรงกับสคริปต์เป๊ะๆบางเรื่องค่ะบางเรื่องแต่ว่าอย่างสมมติรถไฟฟ้าเนี่ยพุ่มกับเขาก็จะปล่อยให้นักแสดงไปตามความรู้สึกได้แต่บางเรื่องที่เขาคิดมาเป๊ะอะค่ะโดยเฉพาะอย่างเรื่องแบบสมมติพีเรียดอย่างเงี้ยในอดีตเนี้ยค่ะคำบางคำคุณจะไปแทรกไปเสริมไม่ได้อย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดบางคำอย่างสมมติว่าอย่างเรื่องกวนมึนโฮเงี้ยที่ครูไปทำเงี้ยใช่ไหมคะเขาพูดออกมาเนี่ยอิมโพรไวส์ได้คือสร้างคำเองได้แต่ต้องไม่เปลี่ยนความหมายของคำของเรื่องนะคะถ้าสมมุติในเรื่องบอกว่าโหถ้าไม่ได้เจอเธอเนี่ยแย่เลยนะแล้วอีกคนไปบอกว่าโหดีใจจริงๆเลยที่เจอเธอความหมายเหมือนจะคล้ายแต่อย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะถ้าไม่เจอเธอนี่ฉันแย่เลยนะแย่คืออีกเรื่องนึงกับเฮ้ยเจอเธอแล้วมันดีมากๆเข้าใจใช่ไหมลูกครับนะคะโอเคโซ่ อันไหนเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาผมก็ทักพี่ซันนี่ปุ๊บพอทักเสร็จแล้วผมก็เปิดตู้แล้วไปหยิบตึ๊ดๆๆๆแล้วตึ๊ดๆๆ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 
เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วผมก็เดินออกมาข้างนอกผมก็ไปนั่งตรงโต๊ะกินข้าวพอนั่งตรงโต๊ะกินข้าวเสร็จแล้วผมก็เอาของติดไวเลสติดไวเลสเสร็จแล้วผมก็ลุกขึ้นไปเวฟแซนด์วิชโอเคเข้ามาเช้านี้ตื่นขึ้นมาครับตอนแรกก็ตื่นขึ้นมาโซ่ทำหน้างงเงียมองไม่หันข้างๆก็เจอโซ่แล้วโซ่ก็เดินไปแล้วครับผมก็ยังนั่งงงเงียอยู่ครับแล้วก็เดินสักพักเริ่มไปอาบน้ำทีนี้เริ่มปวดใหญ่ครับก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเออใช่มันไม่ออกเพราะว่า
ันรู้สึกไม่ได้กินผักหรือว่าอะไรก็เลยไม่เข้าห้องน้ำครับก็เลยไปอาบน้ำธรรมดาอาบน้ำธรรมดาเสร็จปุ๊บรู้สึกน้ำเย็นมากเย็นมากแล้วยังแบบหนาวยังสระผมไม่เสร็จก็ยังหนาวอยู่ยังจนแบบโอ้ไม่ไหวแล้วก็เลยแบบเริ่มหยุดออกจากห่างจากน้ำแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ให้ร่างกายมันปรับครับแล้วก็สักพักก็ถูตัวถูตู่ถูนู่นถูนี่ครับโอเคก็มาแต่ยังใบ้คำอยู่เล็กๆนะไปวางไว้ไหนไม่รู้เอาอันนี้แล้วกันขอบคุณค่ะไปใบตองก็เป็นเรื่องตอนหนูอยู่ม.ปลายนะคะคือหนูเรียนโรงเรียนที่แบบห่างจากบ้านมากค่ะต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงหนูก็จะตื่นตีสี่ทุกวันตั้งแต่ม.4นะคะแล้วก็ขึ้นมารอรถพ่อกับแม่ก็จะผัดกันเดินมาส่งที่ป้ายรถเมย์ค่ะแล้วแบบหนูก็ได้ยืนตลอดทางเลยค่ะทั้งที่แบบกระเป๋าก็หนักมากคือแบบเราเรียนแบบวันละ8วิชาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบหนังสือทุกเล่มแต่ละแล้วก็เพื่อไปข้ามเรือค่ะที่ตรงศรีพยาพอข้ามเรือตรงศรีพยาเสร็จก็ต่อรถตู้10บาทหรือรถเมล์สาย2โอเคอ่ะเข้ามาพี่เคก็มีวันหนึ่งตื่นตอนเช้ามาอาบน้ำแปรงฟันอะไรเสร็จก็มาเวฟของทานข้าวกันตอนเช้าเวลานั้นก็เรียนไปจนถึงบ่ายพอถึงบ่ายก็นั่งสนทนานั่งคุยกันกับเพื่อนๆอะไรก็แล้วก็ทุกคนก็ขำในสิ่งที่เคทำไปว่ามันคืออะไรน้องๆก็เรียนแบบตามว่ามันคืออะไรแล้วก็พยายามบอกว่าพี่เคสอนหน่อยทำยังไงก็พอสอนไปหลายๆคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้การสอนเองเฮ้ยนี่เองสอนให้เฮ้ยเงี้ยเหรออยู่เฉยๆก็เฮ้ยทำไมอ่ะเอาไปดิวลูกต้องมีสตอกนิดนึงเด็กๆใช่ไหมคะหนูก็เป็นคนตัวผอมตัวเล็กนี่ตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะหนูก็เลยคิดว่ามันเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าทำไมเราเป็นตัวผอมจังเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนเด็กเพื่อนก็ล้อนู่นอาจจะแบบชมบ้างอะไรบ้างแต่หนูก็รู้สึกว่าแบบจริงหรอไม่มั่นใจในตัวเองเลยค่ะจะรู้ดังดูว่าใจหนูก็รู้สึกว่าเงี้ยออกหน้าออกขาทำให้รู้สึกว่าไอ้ฉันกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลดีหรอกนะพอออกหน้าป้าพี่ไบก็ตื่นเช้าขึ้นมาครับก็ตื่นเป็นคนสุดท้ายเลยก็เจอแต่หน้าพี่ซันนี่ทุกวันเลยไม่รู้เป็นอะไรอาจจะเป็นพรหมลิขิตเหลือแล้วอย่างตื่นขึ้นมาปุ๊บก็เข้าวิ่งเข้าไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จปุ๊บก็ออกมาแล้วก็มาจะรับจะกระปุกนั่นแหละกินนมแล้วก็เนี่ยพออาจารย์มาปุ๊บก็เข้าคลาส acting ครับคลาสแรกเขาก็ให้ทำท่าแบบตกใจอะไรอย่างนี้ฝึกสมาธิใช่ไหมแล้วก็มาแล้วก็เนี่ยมานั่งพูดนั่งเอ้ยยืนคุยยืนอุ้ยยากได้เลยเรื่องอะไรดีผมเล่นเกือบตายเลยคนอื่นไม่ได้วันนี้มันสั้นนิดเดียวภาษามนุษย์ใช่ไหมฮะภาษาอะไรนะภาษามนุษย์ครับแล้วก็มาถ้าผมคิดไว้นะถ้าจบคลาสนี้นะครับก็คงจะไปหาอะไรกินก่อนมันก็เดี๋ยวก็ลองเรียนแดนซ์แดนแดนคนนี้แหละเนี่ยชอบแกจริงๆเลยสำเนียงน่ารักกรุบกริบมากเข้ามาลูกเข้ามาไปกระแดนไปกระแดนเรียนแดนไปเรียนแดนใบหมอนแล้วกันใต้ก็ปกติหนูเป็นคนที่แบบทำอะไรก็จะซุ่มซ่ามเวลาตอนเด็กๆอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอย่างเงี้ยจะไปหยิบขวดไปขุดขวดขึ้นมาจากดินนะคะขุดขวดที่มันเป็นขวดเป็นขวดเบียร์เป็นขวดเบียร์ที่มันมีดินอัดอยู่ข้างในแล้วทีนี้ก็จะเอามาโยนเล่นแล้วนี่มันมีครั้งนึงที่โยนไปข้างนอกแล้วแบบพ่อเห็นบาดมือแล้วตรงนี้ก็จะมี
มีแผลเป็นรอยแผลเป็นนะคะเพราะตรงนั้นมันโดนแก้วบาดพ่อก็เลยแล้วตอนนั้นหนูเป็นคนที่กลัวเลือดมากเลือดไหลออกเยอะมากแล้วแบบเหมือนจะเป็นลมพ่อก็เลยไปเอาใบพืชอะไรมาขยำตรงแผลแบบโอเคเข้ามาบอมเบ้ก็วันนั้นผมกับเพื่อน5คนก็ตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเพราะตอนนั้นปิดเทอมพอดีแล้วทีนี้ตอนแรกก็กะว่าจะไปพัทยาเพราะว่ามีเพื่อนคนนึงมีบ้านอยู่ที่พัทยาพอดีแล้วทีนี้พรุ่งนี้จะไปแล้วเพื่อนคนนั้นก็โทรมาบอกว่าเออไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าวันนั้นน่ะญาติเขาไปอยู่ที่บ้านนั้นพอดีก็อ้าวก็แบบอ้าวเรื่องนี้แล้วเรื่องว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรวะเรื่องอะไร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 เพราะมีบ้านอยู่ที่หัวหินอยู่พอดีอ๋อก็เลยบอกว่ากะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวต้องโทรไปบอกเรื่อง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 แค่ประมาณ 4-5 ขวบแล้วก็แล้วเขาก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพี่ขาวแล้วเขาจะวิ่งตามไอแล้วก็จะเรียกว่าทองกวาวทองกวาวก็จะกลัวเขามากแบบเอ้ยไม่เอา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 แล้วพอลุงคนนี้มาที่บ้านเนี่ยไม่ยอมลงมาหาเขานะคะโอเคเข้ามาไปครับก็เมื่อก่อนตอนที่กำลังเล่นดนตรีล็อกกลางคืนด้วยแล้วก็ผมนอกจากนั้นผมก็ยังเต้นฮิปฮอปคืนนึงตอนระหว่างซ้อมเต้นที่บ้านสอนศิลป์ก็ขับรถกลับบ้านตามปกติในเวลาเที่ยงคืนตึกเจียวเขาชื่อชอนจะจองเก็ตแคทเทอร์ไอน์มาทานนัวคันเอามาเจียวอะไรกันมาจะถึงบ้านอยู่แล้วจากนั้นขับรถไปสักพักหนึ่งก็มีวัยรุ่น3คนก็มีวัยรุ่น4คน2คันซ้อนมาแล้วขับเทียบตกไปยังอ๋อขับเทียบข้างมาแล้วก็จ้องหน้าจะหาเรื่องผมก็พยายามขับหนีแล้วก็ถามว่าต้องการอะไรออสเกลคินอลคาซิโนคาซิโนอะไรก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่คนที่คุณตามหาจากนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นตัวสเกลก็เราคัดอะไรไม่เคตัวเกนหน้าผมแล้วผมก็ล้มลงไปกลิ้งไปตรงชอบป่ะโอเคเหมือนภาษาชาติอะไรสักอย่างอ่ะใช่ It's dumb dumb cake โอเคเด็กๆคะเดี๋ยวให้ทุกคนจับเท่าไหร่ดีครูเบล2หรือ3 3มั้ยหรือ4 3ถ้า3จะเหลือเศษเนี่ยมันมี204ป่ะแล้วสิ่งที่คุณจะให้ทำก็คือว่าให้คุณไปสร้างเรื่องใน4คนนี้ไปสร้างเรื่องมาเองนะคะว่าสถานการณ์ว่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นอาจจะเป็นฟังก่อนนะลูกเดี๋ยวให้ไปแบ่งสร้างเรื่องอาจจะเป็นเรื่องจากเพลงของเราก็ได้จากความหมายของเพลงก็ได้คือถ้าหาไอเดียไม่ได้นะคะเช่นอาจจะเป็นเพลงคนนึงรักคนนี้คนนี้เป็นแฟนใหม่ของคนนี้คนนี้เป็นแฟนของอีกคนรักเพื่อนแอบรักกันอะไรเงี้ยแล้วให้มันมีความขัดแย้งบางอย่างในซีนของเราต้องมีความขัดแย้งบางอย่างเช่นคนนี้มาง้อคนนี้คืนคนนี้บอกว่าไม่เอาไม่ให้ไม่ให้นี่เป็นของฉันแล้วนะแต่คนนี้ก็บอกเฮ้ยอย่าเลยแกกลับมาเถอะแต่ละคนทุกคนต้องมีความต้องการของตัวเองเช่นคนนี้ต้องการคนนี้กลับมาคนนี้ต้องการให้คนนี้กลับมาอยู่กับเขาคนนี้ต้องการห้ามคนนี้เห็นไหมแต่ละคนจะมีความต้องการของตัวเองแล้วมันในซีนนี้มันจะมีความขัดแย้งความขัดแย้งคืออะไรคนนี้ต้องการอย่างหนึ่งแต่อีกคนต้องการอย่างหนึ่งเรียกว่าความขัดแย้งให้ทั้งหมดออกมาไปคิดเรื่องกันมาว่าเดี๋ยวคุณจะเป็นอะไรยังไงไม่ต้องคิดว่าคุณจะพูดบทอะไรเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะให้ทุกคนพูดเป็นภาษาต่างดาวเป็นอิมโพไวส์นะคะเป็นอิมโพไวส์ภาษาต่างดาวใช่ใช่เช่นสมมุติว่าเราให้เพื่อนรู้ด้วยนะว่าเรื่องราวอ่ะเกิดขึ้นอะไรโดยที่ไม่ใช่ทำท่าใบ้เช่นอย่างสมมุติครูเงาะจะบอกครูเบลว่าครูเบลอย่าไปเลยนะแล้วครูเงาะไม่พูดว่าครูเบลครูเงาะก็จะบอกว่าเดินๆๆ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 
ครูบอกว่าอย่าไปไปบอกแล้วมันไม่ดีกี่ครั้งกี่หนแล้วที่ไปห้ามไปกี่ครั้งกี่หนแล้วที่ห้ามเนี่ยดื้อจริงๆเราบอกก็จะไปพี่ไม่เข้าใจหรอกมันมีเรื่องเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามไปปุ่งนะคะโอเคฉะนั้นนะคะทุกคนให้คิดเรื่องของเรามารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วก็พยายามทำให้เวลาไปจับกลุ่มให้เวลา3นาทีคิดเรื่องสถานการณ์ความสัมพันธ์ด้วยเนอะความต้องการให้ชัดคือ4คนจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันเหรอเรื่องในการแต่ความต้องการสี่นี่มันต้องแบบเหมือนแสดงละครเลยเกินเล่าแต่ต้องให้เห็นอารมณ์ชัดเจนว่าอันนี้ต้องแยกออกมาสิเดี๋ยวเสร็จแม่นี่มันครบแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยครึ่งหนึ่งแบ่งไงเหมือนสมัยเด็กที่แบบเลือกทีมมาได้สามแล้วไปออกนเอ้าปวดท้องน้ำอาเนสอะเอเรสเบอร์เรื่องอะไรอ่ะตอนเราต้องคิดพอดเรื่องก่อนมีคาแรคเตอร์สี่คนไม่เข้าใจต้องการต่างกันคือเรื่องเขาคือยังไงนะก็แต่งเองเลยหัวลุงลังเยอะเยอะแมนโซนี่ก็เป็นคนที่บอกว่าเนี่ยอยากจะไปตัดผมเนี่ยวันนี้อยากตัดผมมากเลยแต่ว่าเราก็อาจจะเป็นเพื่อนที่แบบว่าเอ้ยไม่แบบไว้เหอะไว้ยาวอีกหน่อยก็ได้นะอะไรเงี้ยแล้วแบบยาวๆอย่างเงี้ยกำลังโอเคอะไรเงี้ยเออก็อาจจะแบบว่าต้องแบบว่าขัดแย้งด้วยนะยังไงดีให้มันขัดแย้งอะไม่ต้องยากเย็นนะคะอาจจะเป็นเรื่องเต็มเต็มของเราก็ได้ขัดแย้งมากแค่ขึ้นมาสี่คนตัดสี่คนก็ขัดแย้งเราก็ต้องหาจุดจบจบยังไงเหมือนแกวิ่งมาจากไหนไม่รู้ใช่ไหมแบบมาตัดหน้าเราไปเลยเออไม่หมดพูดแล้วดิไม่มันก็ใช้แบบแบล็คทุกคนต้องมีบทพูดไหมไม่แบบอย่างนี้เลยถ้าพี่ปาก็เดินไปแล้วก็ทำหน้าแบบเด้แล้วก็เดินไปเลยอย่างนี้ไหมงั้นน้องเนทเป็นคนขายโอเคได้ฉันก็เดินมากับแกแล้วเราก็แบบว่าไม่ต้องซ้อมพี่เล่นเลยเออไม่ต้องซ้อมง่ายไงแต่นี่กับพี่นี่ก็แค่เชียร์แบบไม่เชียร์ทั้งสองตัวเชียร์ทั้งสองตัวเชียร์สุดฤทธิ์แล้วฉันกับแกก็แบบฉันกับแกก็แบบว่าเออและนี่ภาษาอะไรดียี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยโอเคไปแล้วตอนสุดท้ายจบคือไม่มีใครได้กินเขาเกิดบอกว่าขโมยเถียงกันอย่างเงี้ยว่าน้ำมองแล้วก็มองแล้วก็เหนื่อยเออน้ำหล่นกระจายน้ำเองเราไงจะไม่เข้าใจคำว่าขัดแย้งคำว่าขัดแย้งแปลว่าคนสองคนหรือคนกลุ่มสองกลุ่มนี้มีความต้องการไม่เหมือนกันคนนึงต้องการอีกอย่างอีกคนนึงต้องการอีกอย่างหรือการที่คนสองคนทะเลาะกันก็ถือว่าเป็นความขัดแย้งถูกไหมคะตกลงมันจบยังไงนะพี่ก็ไม่มีใครได้กินคนนึงอยากได้อันนี้ฉันก็อยากได้อันนี้ก็ขัดแย้งถูกไหมคะจบเรานี่เท่งต้องการจะเลิกกับใบมอนต้องการจะเลิกกับใบมอนเพราะว่าใบมอนเป็นผู้ชายโจรอุ้ยอะไรอุ้ยใบมอนตัวเองไงครูไม่มอนแต่ไม่มอนอ่ะรักพี่ใบตองมากแต่พี่ใบตองอ่ะอยากจะไปแล้วพี่อ่ะรอใบมอนอยู่แต่ใบมอนก็แบบว่ามันไม่ยอมมามองเป็นแค่เพื่อนอ่ะพี่ก็ไปเตือนแพทเพราะว่าน้องแคทเป็นผู้ชายที่แบบจนวันนึงไม่มอนไปเห็นพี่ใบตองควงกับแชทแล้วใบมอนก็มาร้องไห้แล้วพี่ก็กลายว่าเอื่อมละอาแล้วหรือเปล่าแบบว่าหมดเฮ้ยเอาดีไหมหมดเวลาไอ้ย่าทุกคนกลับเข้ามาเออแบบนั้นแหละกลับเข้ามาแล้วไปลูกไปนั่งตรงนู้นคือรักพี่ก็แบบรอมานานแล้วอะไรขอดูกลุ่มนี้ก่อนไปกลุ่มนี้ไปพอแล้วพักเพิ่มแบบเทคโนโลยีต้องชิงหัวเสียงหน่อยอีกหน่อยคุยกันอย่างนี้แล้วนะพร้อมทุกคนดูเพื่อนใครหนึ่งใครหนึ่ง
ใครสองโอเคสองสามสี่ดูเพื่อนลูกอ้าวเงียบเงียบเงียบตาเพื่อนแล้วนะจัดฉากได้นะแบบจะมีพ็อปมีอะไรอย่างงี้ได้นะอันนี้เขาจับไปแล้วปะเนี่ยเขาจับไปแล้วพร้อมไปแอคชั่นเฮ้ยเจ๊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 我也不是，哎，恐怖情人，对，恐怖情人，对对对对对，辛苦辛苦，听他的话，准备听他酒量啊，对，嘿，我辛苦啊，走，来来，辛苦，辛苦，辛苦，哈哈哈哈，OK， 干嘛啊？ชัดเจนชัดเจน，啊，来，เข้ามาคุมเราไปกลุ่มนี้เดี๋ยวได้เอากลุ่มสาวๆมากดีกว่าสลับเป็นกลุ่มสาวๆไปแต่ก็มีช่วงนี้ไม่รู้พูดอะไรนะใช่ใช่เอาท่าเขาว่าเดี๋ยวอันนี้อันนี้หรอมะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าจะเราจะไม่ลงไปที่รายละเอียดคราวนี้ครูจะแค่แซมเปิลแต่ยังไม่ลงไปในรายละเอียดดีเทลมากๆเพราะถ้าดีเทลจริงๆอ่ะผิดตั้งแต่เดินมาแล้วไม่หยิบแล้วอ่ะใช่เพราะว่าเดินมาถึงก่อนแล้วเดี๋ยวรอคิวรอคือถ้ารอแล้วรอคิวแบบรอทำไมอ่ะนึกออกไหมคือถ้าเป็นครูเดินมาครูหยิบแล้วกินแล้วเรียบร้อยจบแล้วยืนเถียงกันตั้งนานขวดน้ำตั้งอยู่ถ้าครูเป็นขวดน้ำบอกก็หยิบฉันสิหยิบฉันสิง่ายนิดเดียวอะไรเงี้ยนึกออกไหมลูกแต่ว่ามันเป็นการแบบแค่พยายามแสดงเซตเรื่องไว้เซตเรื่องแต่ว่าก็โอเคทุกคนมีอ่ะคุณต้องการอะไรต้องการกินน้ำกับยาครับอันนี้คอแห้งแต่เมื่อคืนเพิ่งกินข้าวเสร็จมันติดคอครับแปรงฟันครับเอาไปแปรงฟันครับแปรงฟันโอเคแต่ละคนก็จะมีฉะนั้นแต่ละคนก็จะต้องมีเหตุผลในการที่จะต้องเอาน้ำอันนี้นะคะครูเบลมีอะไรเสริมไหมคะไม่ก็อันเดียวกันนั่นแหละว่าคือเวลาเรื่องความต้องการนะคะคือมันต้องทำเลยอันนี้พูดแบบในแง่อีกขั้นสูงขึ้นนะคือต้องแย่งกันเลยใช่ไหมครับคือต้องก็ต้องพันมาคือเล่นเหมือนจริงอ่ะเพราะในชีวิตจริงเราไม่มีใครเดินมาแล้วก็รอว่าจะมีใครจะมาแย่งเราไหมใช่คือทำร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะคะพลาดจุดหน้าที่คนนึงอันเดียร์เดียร์โว้อันเดียร์อันเดียร์เดียร์อันเดียร์เดียร์เดียร์อันเดียร์มาดูโว้มาดูมาบูฮ่าเจ๊เจ๊เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยโอ้ทำไมโดโอ้ที่เนี่ยที่เนี่ยมาบัวที่อ่ะที่อ่ะเด็กโอ้จังจังที่อ่ะมาบัวเฮ้ยอ่ะจ้าเฮ้ยโอ้ทำไมบัวไม่พูดเลยจังอ้าวโอเคแล้วอันนี้มันคือเราเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าค่ะขายแล้วเขาเอาไปเลยเป็นขี้ขโมยแล้วไม่วิ่งตามนะของของเราว่างงให้เขาไปอย่างเงี้ยเหรอก็งงอยู่เขาเอาไปแล้วอะไรเงี้ยขโมยต่อหน้าอย่างเงี้ยเลยความสมจริงคืออะไรโอเคทุกคนมีความต้องการมีความขัดแย้งเห็นชัดว่าโนเน่พยายามจะขาย2ตัวดีทั้ง2ตัวดีทั้ง2ตัวโอเคนะคะเอาเป็นว่าเราขอแค่ฝึกดูเรื่องของการสื่อสารก่อนครูยังไม่ลงลึกในเรื่องของความต้องการหรือความสมจริงนะคะเพราะความสมจริงคงต้องมีการหวดกันหลายหมัดเลยแหละไปขอดูกลุ่มนี้ป่ะมันให้เหมือนแบบหนังซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลีเลยเนี่ยซีโยดิเน่ดิเน่เกาหลีอ่ะไอ้ยูซีโยจริงเหรอโอป้าอะไรอ่ะโอป้าจริงเหรอเขาต้องมองกล้องหงิดๆพร้อมนะคะป้าก็จะทุกคนก็เพลงมาพี่นี่จะไงจะไปจ้าจ้ากันใช่ใช่แต่ตอนนี้ข้อนั้นที่เราใช้ลงไว้อะไรเนี่ยโอ้ that girl yeah oh that girl wow yeah what Catherine you know what I mean then I guess going to Catherine oh yeah Catherine oh yeah Catherine oh yeahI guess okay. I don't know how you do it. No, 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 no
อย่าลืมสื่อสารสิ่งที่เราต้องการนะได้ก็ต้องใช้เวลากันได้โอ้เป็นละครแม่บอกเหมือนตัวแอบเก่งกันมากเลยเด็กๆแต่ละคนคือเอกกันมากเลยไปกลุ่มนี้จากข้างในอินเนอร์ล้วนๆมันมาจากความรู้สึกแต่พูดพร้อมกันตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งด้วยกันคืออะไรเอ่ยไม่ฟังกันมายืนด้วยคือเดือนมาสาวๆสองคนออกมาเฮ้ยเฮ้ยคือเหมือนว่าแกวันนี้ฉันก็คือสวยอย่างเดียวฉันบอกให้ฉันรู้สึกว่าแกคือใครไม่คุยกันวะเฮ้ยเอามาพร้อมปะ Who's lay sling game แล้วมาสั่งฟงเล็งเฮ้ยๆมันสไลด์เกย์เสียมั่งสไลด์กาไปI don't know that, Dave. I'm dead.อยากเห็นหน้าเออเปิดตัวหน่อยให้เคดีแบบได้เหรอส่งคนไปใส่กันได้เหรอยิ้มสิกะเลยส่งละมังทางที่เล็งสิบลึ๊บทำอย่างนี้นะรักษา energy นี้จำตัวเองตอนนี้ไว้นะเวลาเราพูดอะไรเต็มๆยังแต่ว่าครูเบลบอกถังสิถังไม่ได้พูดต่างดาวถังทำเสียงเรียนแบบเครื่องดนตรีอยู่แตรงแตรงแตรงพูดอันนั้นไม่ใช่คำพูดนะอ๋อครับเออแต่เป็นโอเคแต่ซีนเมื่อกี้มีความขัดแย้งชัดเจนสองคนแต่ไอ้สองคนหลังมันยังไม่ได้ไปต้องยังไม่มีความต้องการชัดเจนเออเหมือนเป็นตัวประกอบไม่ได้นะเราขึ้นไปอยู่ตรงนั้นอะพื้นที่ก็เป็นของเรานะคะทุกคนตัวละครทุกตัวต้องมีความต้องการของตัวเองเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องความต้องการช้าๆขึ้นในอาทิตย์ถัดไปสำคัญที่สุดคืออะไรนะลูกอ้าวเหลือเหรอห้าตายตายไปแล้วตายก็ลืมเห็นหน้ารวมๆกันอยู่รอดไปอีกดอกไม้ก็ใหญ่โอ้แม่คุณเกือบจบไม่ได้นะไม่ได้เอาอ่ะไม่เดินเดินไปเรารอไปเริ่มเราเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยยังไม่ได้นั่งหรอหัวเขาฮะพอแล้วเออเดี๋ยวตัวลงให้นั่งนั่งเหรอดังว้าซาชูไปบ้านทำไมบ้านเนี่ยดังซาชูจ๋องจ๋องป้าจะไปไหนมาแล้วนะมันต้องเนาะ
มันมาเนาะไม่บ้าไป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 บ้าไ